ว้าวเป็นการเข้าเกมแบบมีสไตล์เอาละครับก็ขอยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Dispatch เป็นเกมที่เราจะได้รับบทเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจในสายด่วน911ทุกวันก็จะมีคนโทรมาแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายกับเรานะครับคือผมไม่เคยเล่นเกมแนวนี้มาก่อนเลยนะไม่แน่ใจว่าจะออกมาเป็นยังไงแต่ผมเห็นว่าเกมมันน่าสนใจดีนะครับวันนี้เราจะมาเปิดโลกใหม่กันยูสเซอร์ว่ะอันนี้น่าจะเป็นชื่อของเราที่ตั้งไว้ที่คอมนะและคอมผมไม่มีรหัสผ่านมาดูว่าจะเข้าได้ไหมโว้มาแล้วชีวิตของตำรวจมีคอม2เครื่องนะครับอันนี้ไม่เหมือนแบบไว้กรอกแบบฟอร์มคดีนะมีคดีเล็กกับคดีใหญ่แล้วก็มีแผนที่เมืองกรีนวูดโทรศัพท์เหรอ Hey there sonไงลูกI noticed that you haven't been filling out the เห็นว่าช่วงนี้เนี่ยลูกไม่ค่อยกรอกแบบฟอร์มคดีเลยนะฟังนะพ่อรู้ว่าลูกคงจะเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่อย่างที่พ่อเคยบอกไปนั่นแหละนี่เป็นความผิดของลูกนะไม่มีใครโทษลูกหรอกเขาไม่ควรบุกเข้าไปแบบนั้นเลยเขาน่าจะรอให้คนของเราไปถึงก่อนอย่างที่บอกไม่มีใครโทษลูกเรื่องนั้นหรอกนะเอาละอย่าฟื้นทำงานทั้งคืนแล้วกันแล้วก็กรอกแบบฟอร์มคดีด้วยหวังว่าจะรู้สึกดีขึ้นเร็วๆนี้นะว่าจะติดต่อไปอ๋อเหมือนคุณพ่อเป็นห่วงเรานะเราน่าจะรู้สึกผิดกับอะไรบางอย่างน่าจะมีคดีที่เราเผลอทำพลาดอาจจะมีคนตายหรือว่าอะไรแบบนะยังไม่ได้สำรวจรอบตัวเลยใครโทรมาครับเนี่ยสวัสดีครับพวกเราต้องการรถพยาบาลเร็วเข้าใช่ความเจ๋งของเกมนี้อ่ะคือผมเห็นต่างชาติอ่ะเขาตอบด้วยเสียงเลยไม่จำเป็นต้องกดอะไรเลยนะครับอย่างเช่นถ้าผมอยากจะตอบข้อ2อ่ะผมก็แค่ตอบตามที่มันเขียนอ่ะโอเค I will send one now what wrong เฮ้ยมันได้จริงว่ะOh God! How could I let this happen? เขากำลังจะตายโอ้พระเจ้าฉันปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยใครจะตายน่ะ Gus is Gus นะสิเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับเขาเหรอ He's eaten a whole Snickers bar เขากินสนิกเกอร์บาร์ไปทั้งแท่งเลยหาสนิกเกอร์บาร์เขาแพ้ถั่วเหรอครับ Well no but ไม่แต่ supposed to have chocolate are they?หมาไม่ควรกินช็อกโกแลตใช่ไหมล่ะโอ้ใช่อ๋อเป็นหมานี่เองข้อแรกใจร้ายว่ะสายนี้สำหรับเรื่องฉุกเฉินเท่านั้นใจร้ายจริงเอาข้อ2แล้วกันนะเดี๋ยวเขาจะไม่เป็นไรหรอกครับแค่โทรหาสัตวแพทย์ก็พออ้าววางไปแล้วเหรอมีที่อยู่ของคนที่โทรมาด้วยนะพิกัดว่ะว้าวเจ๋งอ่ะอันนี้น่าจะเป็นแบบฟอร์มคดีนะเราต้องกรอกเป็นคดีเล็กแมวติดบนต้นไม้บ้านะหมากินช็อกโกแลตโยเรียบร้อยยืนยันคดีโอเฮ้ตอนแรกมันไม่มีอันนี้ป่ะแปลกๆนะเมาส์ค่อนข้างช้าเลยผมแบบหันตัวลำบากใครโทรมาอีกแล้วเนี่ยยังดูรอบห้องไม่หมดเลยสวัสดีครับในที่สุดก็รับซะทีนะคิดว่าจะไม่มีใครตอบซะแล้วนี่สายด่วน911ครับมีเรื่องเดือดร้อนอะไรเหรอนั่นฟังดูไม่เหมือนการขอโทษกันเลยนะมีเรื่องเดือดร้อนอะไรเหรอครับฉันถูกบังคับให้ออกมาซื้อของนะสิโดยไม่เต็มใจลูกค้าครับนี่ตี3แล้วพวกเราปิดแล้วนะครับฉันคือลูกค้าที่จ่ายตังค์นะแกไล่ฉันออกไปไม่ได้ว้าน่าจะเจอคนเก่าๆโทรมาเนี่ย What is your name? You don't have the right to know my name. แกไม่มีสิทธิ์รู้ชื่อฉันอ้าวงั้นก็เสียใจด้วยนะครับผมคงช่วยคุณไม่ได้ไร้ประโยชน์จริงๆฉันจะโทรหาผู้จัดการแกพรุ่งนี้เช้าคอยดูยินดีที่ได้รับใช้ครับโอ้มันเหมือนมีสายโทรมาแกล้งเหมือนกันนะสมัยเด็กๆอ่ะ
เหมือนผมเคยเห็นเพื่อนโทรไปแกล้ง191เหมือนกันอะแล้วก็หัวเราะคิกคักกันใหญ่เลยตอนนั้นผมก็หัวเราะด้วยนะแต่ว่าพอโตแล้วก็รู้ว่ามันไม่ควรทำนะเพราะฉะนั้นน้องๆหนูๆไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับแล้วนี่เรากรอบว่าอะไรดีอะคิดอินช็อปปิ้งมอไม่รู้อะไม่รู้จะกรอกอะไรนะคดีนี้โทรมากวนอะมันจะมีคดีใหญ่ๆบ้างไหมผมว่ามันโอ้มันเป็นความผิดของแกเฮ้ยผมแค่โทรผมไม่ได้โทรเพื่อนผมโทร911โทรมาจัดๆรัวๆว่างานเขาหนักเหมือนกันนะเนี่ยตำรวจเนี่ยฮัลโหลเอ๊ะไม่มีคนตอบฮะแปลกจังนี่911ครับมีเหตุฉุกเฉินอะไรสวัสดีใครบางคนพยายามบุกเข้ามาในบ้านของฉันว้าวเอาว่ะเริ่มจริงจังบ้างเอาล่ะขอทราบที่อยู่ของคุณหน่อยครับ54 Raymond Street เราต้องกรอกแบบฟอร์มคดีไหมอันนี้น่าจะเป็นคดีใหญ่เหตุฉุกเฉิน someone breaking in มีใครบุกรุกเข้าบ้านนะครับอะไรอย่างนี้54 Raymond Streetโหอันนี้ต้องกรอกละเอียดอยู่นะคดีใหญ่เนี่ย Lemon Street รู้ไหมครับว่าคนที่บุกเข้ามาเนี่ยเขาเป็นใคร It's got to be my ex-husband ต้องเป็นสามีเก่าของฉันแน่ๆเลยเอ๊ะแล้วเขาทำอะไรนะครับ He's been banging on the windows and เขาพยายามทุบทุกที่หน้าต่างและพยายามเรียกชื่อฉันเขาไม่ควรมาอยู่ที่นี่เลยโอ้แล้วทำไมเขาถึงพยายามบุกเข้ามาล่ะผมเครียดกับไอ้นี่มากกว่านะมันคืออะไรอ่ะเราเคยทำคนตายแน่เลยว่ะแล้วทำไมเขาถึงบุกเข้ามาล่ะครับ He wants to see our daughter. He was meant to be here a few days ago. เขาอยากจะเจอลูกสาวของพวกเราเขาควรจะมาที่นี่ตั้งแต่ 2-3 วันก่อนแล้วแต่เขาไม่โผล่มาเอ๋บอกให้เขาใจเย็นก่อนได้ไหมครับ No. ไม่ Rational. Plus, he's caused me and Sophie enough upset.โอ้เหมือนเขาจะโกรธนะเราเอาไงดีเสียใจที่ได้ยินแบบนั้นนะครับเดี๋ยวจะส่งคนไปโว้ Oh no He's broken in What Tell him to hurry เขาจะบุกเข้ามาแล้ว บอกให้เขาเร็วๆหน่อยแต่ผมอะผมเหมือนผมเห็นอะไรบางอย่างที่หน้าต่างนะใจเย็นก่อนนะครับหน่วยของเรากำลังไปบอกตัวเองให้ใจเย็นเถอะเขาต้องใช้เวลานานแค่ไหนน่ะโกหกว่าอีกแป๊บเดียวหรือว่าต้องใช้เวลาสักพักอันนี้คือหน่วยตำรวจเหรอหลงทางอยู่แน่ๆคงต้องใช้เวลาสักพักนะครับเฮ้ยโซฟีอยู่ไหนฉันจะส่งให้คุณคุยกับลูกสาวฉันนะส่วนฉันจะพยายามไปคุยกับเขาก่อนพยายามหลอกล่อเขาไปก่อนนะครับในขณะที่ตำรวจกำลังไปStop until he finds her. เขาไม่หยุดเลยจนกว่าจะได้เจอลูกสาวน่ะงั้นก็ทำให้แน่ใจว่าเขาจะไม่ได้เจอกับลูกสาวว้าวมีอะไรข้างหลังผมไหมเนี่ย Hello โซฟีมาแล้ว Hello เราต้องกรอกแบบฟอร์มต่อไหมเนมคือใครวะคุณจะรู้ได้ไงวะเนี่ยโซฟีแล้วกันแบบกระชับ Hi Are you okay Yes My mom ค่ะแม่หนูบอกว่าหนูต้องคุยกับคุณเกิดอะไรขึ้นกันแน่เหรอแม่เธอบอกอะไรบ้างล่ะ That my dad was being silly and that พ่อหนูงี่เง่าและหนูต้องมาอยู่ตรงนี้ใช่แล้วพวกเราแค่เล่นเกมกันน่ะ Are they playing hide and seek คิดว่าเล่นซ่อนหาเหรอคะใช่แม่ของเธอเนี่ยกำลังไปหาพ่อก่อนนะมันฟังดูไม่เหมือนซ่อนหาเลยเหมือนคนทะเลาะกันดูคิดถูกแล้วโซฟีฉันจะไม่ไปไหนจนกว่าจะได้เจอโซฟีโอ้ไม่เขาตะโกนกันเสียงดังอีกแล้วไม่เป็นไรนะว่าแต่เธออยู่ไหนน่ะในบ้านน่ะหนูอยู่ชั้นล่างในห้องนั่งเล่นแล้วพ่อแม่เธออยู่ไหนแล้วเนี่ย
breaking things in the kitchen. พวกเขากำลังพังข้าวของมาอยู่ในห้องครัวคุณช่วยหยุดเขาหน่อยได้ไหมเดี๋ยวฉันจะลองดูนะแต่ว่าเธอต้องหาที่ซ่อนซะก่อนโอเคโอเคหนูจะวิ่งผ่านพวกเขาไปที่ห้องของหนูเดี๋ยววิ่งผ่านเหรอน้องโซฟีโซฟีโอ้ stop it stop it let her go หยุดนะหยุดปล่อยเธอไปเฮ้ยเราช่วยอะไรไม่ได้เลยอะแบบเราตูดติดกับเก้าอี้อยู่แบบนี้บ้าเลยโอ้บ้าเอ้ยวะโซฟีเธอโอเคไหมไม่ได้ just พ่อหนูไม่มามิแม่หนูเขาแม่โซฟีลูกอยู่ไหนเฮ้ยแม่น่าจะโดนตบน็อกไปแล้วตำรวจเร็วๆเข้าสิพ่อเธอทำร้ายแม่ของเธอเหรอ yes yes ค่ะ he pushed her เขาผลักแม่และตอนนี้แม่หนูก็เลือดไหลพ่อเธอยังอยู่ในบ้านหรือเปล่า he's downstairs เขาอยู่ชั้นล่างหนูหนีเข้ามาในห้องแล้วหนูได้ยินเสียงเขาพังเข้าของอีกแล้วอะแล้วล็อกประตูได้ไหมเนี่ย no ไม่ I could put a chair in front of it แต่ว่าหนูเอาเก้าอี้น่ะไปขวางประตูไว้แล้วแม่ก็เคยทำโอเคอีกไม่นานเนี่ยจะมีคนไปช่วยหนูนะ Please help my mom ได้โปรดช่วยแม่หนูด้วยฮะหนูได้กลิ่นอะไรบางอย่างไหมพวกเราจะช่วยแม่เธอแน่นอนโอ้โอ้ยวะวะ I think he's upstairs หนูคิดว่าเขาอยู่ข้างบนผักเก้าอี้ที่ประตูเอาไว้เอาไปเอา try เอาล่ะหนูจะลองดูหนูต้องวางโทรศัพท์ไว้ก่อนนะทำไมมันเหมือนไฟไหม้ตรงนี้เลยวะข้างหน้าประตูเราโซฟีอยู่ข้างในใช่ไหมโอ้เฮ้ยตำรวจใกล้ถึงแล้วเอาอ่ะเอ๊บ้านไฟไหม้เหรอออกพ่อขอโทษนะออกมาเถอะโอ้อะไรวะเนี่ยคิดว่าเขาไปหรือยังอ่ะควันที่นี่หนามากเลยหวังว่านะแต่ว่าเธอต้องออกจากบ้านได้แล้วหนูออกจากที่นี่เองไม่ได้ได้โปรดบอกให้คนมาช่วยหนูนี่หน่วย8908พวกเรามาถึงที่เหตุที่เกิดเหตุแล้วรีบส่งหน่วยดับเพลิงมาโดยด่วนผมจะส่งหน่วยดับเพลิงไปนะครับแต่ว่ามีเด็กติดอยู่ข้างในบ้าเลยไฟมันแรงมากๆเลยตอนนี้ชั้นแรกไหม้หมดแล้วเด็กอยู่ในห้องนอนของเธอชั้น2ตอนนี้เธอเอาเก้าอี้บล็อกประตูอยู่We might be able to get in and out in time if we knew which room she was in. พวกเราน่าจะเข้าไปทันถ้าหากรู้ว่าเธออยู่ในห้องไหนเราต้องถามโซฟีนะโซฟีเธอไปที่หน้าต่างแล้วเปิดมันได้ไหม No, there's too much. ไม่มีควันเยอะเกินไปบอกให้เขามาหาหนูเฮ้ยมันมาไม่ได้เลยน้องเอ้ยฉันส่งพวกเขาไปไม่ได้นะถ้าพวกเขาไม่รู้ว่าเธออยู่ไหนน่ะมันมีไฟมากเกินไป Is she going to do it?The fire is getting worse. เธอเจ้าบอกมาได้หรือยังเนี่ยตอนนี้ไฟมันลามใหญ่แล้วผมพยายามอยู่แต่ว่าเด็กกลัวน่ะ Well, we เอาล่ะ got to try. งั้นพวกเราต้องลองดูบอกให้หน่วยดับเพลิงน่ะมาเร็วเข้าแล้วกันนะผมไม่คิดว่าคุณควรจะเข้าไปนะมันดูอันตรายเกินไปมันมีเวลาแล้วพวกเราต้องลองดูฮะตุ๊กตาเฮ้ยคอมดับคุยกับฉันก่อนเจ้าหนูฉันอยากให้เธอช่วยพวกเราพวกเราทำไม่ได้แล้วพวกเราต้องออกจากที่นี่ What จบเฉยไล่ปีศาจเมื่อกี้คืออะไรวะเนี่ย
แต่เอาจากที่ผมเข้าใจเลยนะเกมน่าจะเล่าถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในคืนนึงที่ทำให้เรารู้สึกผิดไปตลอดผมว่ามันเป็นคดีที่เคยเกิดขึ้นแล้วอ่ะให้ผมเดาเนี่ยทั้งเด็กแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าไปในบ้านไฟไหม้เนี่ยตายทั้งคู่เราน่าจะโทษว่าเป็นความผิดของเราเองที่ทำให้ทั้งสองคนตายอ่ะเพราะเราเป็นคนบอกให้เด็กขึ้นไปบนห้องแล้วก็ล็อกประตูไว้ที่ผมคิดแบบนั้นเนี่ยก็เป็นเพราะว่ามันมีคีย์เวิร์ดจากโทรศัพท์ตอนแรกอยู่นะครับที่พ่อโทรมาพ่อบอกว่ามันไม่ใช่ความผิดของลูกหรอกนะเขาไม่ควรบุกเข้าไปเลยเขาน่าจะรอคนของเราไปถึงก่อนอันนี้เนี่ยผมก็เลยตีความได้ว่ามันน่าจะเคยเกิดเหตุว่ามีใครบางคนบุกเข้าไปทำอะไรบางอย่างแล้วก็จบไม่สวยเท่าไหร่ซึ่งมันตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับหมายความว่าตำรวจกับเด็กอ่ะน่าจะตายบ้าเอ้ยก็และนี่ก็เป็นทั้งหมดของ Dead Patch นะครับโดยรวมเนี่ยผมว่าเกมมันน่าสนใจนะผมว่ามันต่อยอดไปได้อีกเยอะถ้าหากมันเป็นเกมที่มีขนาดใหญ่มากกว่านี้มีคดีมากกว่านี้มันจะยิ่งน่าสนใจมากๆอ่ะผมว่าอันนี้มันสั้นไปหน่อยแล้วก็รีบกระชับจบเรื่องเกินไปเลยทำให้ยังไม่ค่อยอินกับเนื้อเรื่องมากนักแต่ว่าคอนเซปต์เกมอ่ะมันน่าสนใจมากๆเอาละครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้จะหาเกมที่น่าสนใจมาเล่นให้ดูอีกนะครับไม่แน่ใจว่าวันนี้ทำผลงานได้ดีเท่าไหร่หรือเปล่านะถ้าหากผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไว้ตรงนี้ด้วยนะครับไว้เจอกันคราวหน้าบ๊ายบาย